เอนไซม์ง่ายนิดเดียวสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดสวัสดีครับพอดีคุณป้าผมเนี่ยครับก็เริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้แกมีโรคประจำตัวค่อนข้างเยอะครับก็เลยสงสัยว่าเอนไซม์เนี่ยจะช่วยอะไรคุณป้าผมได้หรือเปล่าครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์เอนไซม์เอนไซม์ช่วยได้แน่นอนครับแต่ก่อนอื่นไปทำความรู้จักกับโรคนี้กันก่อนเลยครับวัยทองหรือวัยใกล้หมดประจำเดือนเป็นช่วงเวลาที่ผู้หญิงยังไม่หมดประจำเดือนหรือไม่มีประจำเดือนมาระยะเวลาหนึ่งแต่ไม่ถึง1ปีร่วมกับการมีอาการผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นเช่นประจำเดือนไม่มาสม่ำเสมอร้อนวูบวาบช่องคลอดแห้งนอนไม่หลับและมีอารมณ์แปรปรวนอาการต่างๆนี้เกิดขึ้นเนื่องจากระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนลดลงทำให้มีความแปรปรวนค่อนข้างมากการเข้าสู่วัยทองเป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติแต่อาจมีบางคนที่มีอาการมากจนเกิดผลกระทบต่อชีวิตประจำวันและการทำงานบางคนมีการเสื่อมถอยที่รุนแรงและรวดเร็วกว่าคนในวัยเดียวกันปัจจัยที่กระตุ้นให้ผู้หญิงเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเร็วขึ้นได้แก่การสูบบุหรี่การผ่าตัดรังไข่ออกทั้งสองข้างเพื่อรักษาโรคบางอย่างการใช้ยาเคมีบำบัดในการรักษาโรคมะเร็งทุกชนิดและการฉายแสงรังสีรักษาบริเวณอุ้งเชิงกรานหรือช่องท้องน้อยแล้วเอนไซม์จะช่วยได้อย่างไรเอนไซม์สามารถช่วยได้แน่นอนครับเอนไซม์ในกลุ่มเมตาบอลิซึมจะช่วยในการรักษาสมดุลของระบบต่อมไร้ท่อ Pituitary ทำให้ระบบฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงอีกครั้งอาการซึมเศร้าและอ่อนล้าก็จะหายไปในผู้หญิงที่ได้รับการตัดรังไข่ออกไปทำให้ไม่มีการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนจากรังไข่เอนไซม์จะช่วยให้ร่างกายปรับตัวเข้ากับภาวะการขาดเอสโตรเจนและร่างกายก็จะกลับมาสร้างเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมได้ใหม่แต่อย่าลืมนะครับว่าการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคที่พร้อมจะเข้ามาทำร้ายร่างกายของคุณแล้วนะครับเอนไซม์ง่ายนิดเดียว